ห้าสี่สามสองต่อไปเป็นการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายเกือกชัยผ่องแผ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าครับครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพี่น้องชาวจังหวัดข้างเคียงรวมถึงท่านที่ยังติดตามรายการนี้อยู่นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแถลงมาเล่าความเป็นไปเป็นมานะครับสถานการณ์ของยักษ์ไอของโรคโควิด19ของจังหวัดบุรีรัมย์ประจำวันนี้นะครับครับในวันนี้นะครับก็ไม่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับยังมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นขอตัวไอรายการขึ้นด้วยนะครับครับในวันนี้นะครับมีผู้ป่วยรายใหม่สิ้น13รายนะครับในเป็นผู้ป่วยรวมทำให้ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดบุรีรัมย์เราเกิน300แล้วนะครับเป็น302รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตยังเป็น2รายเหมือนเดิมนะครับยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังมีผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าอาการหนักอยู่นะครับซึ่งยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก็ประมาณ5รายนะครับก็พยายามแพทย์ก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อรักษาให้หายนะครับใน302รายของเรานี่รักษาหายไปแล้ว180รายนะครับอยู่ระหว่างการรักษา120รายถ้าไม่มีเคสเมื่อวาน22รายแล้ววันนี้อีก13คือ35รายเนี่ยของเราก็คงจะกำลังรักษาอยู่แค่95รายนะครับพอไอ้85รายพอมีเคสตัวนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็ทำให้ตัวเลขของเรายังมีผู้รักษาอยู่120รายก็ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่พวกเราต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับครับสำหรับผู้ป่วยนะครับก็ในสถานการณ์นะครับที่ขอแยกให้ดูนะครับคือช่วงแรกๆเราหายหมดแล้วนะครับสถานบันเทิงนะครับสถานบันเทิงและรวมถึงการติดเชื้อระหว่างสถานบันเทิงนะครับตัวนี้เราแก้ไขได้หมดแล้วมาช่วงสงกรานต์นะครับก็ลดลงนะครับแทบจะว่าจะหมดเหมือนกันนะครับขณะนี้เราเผชิญสถานการณ์อยู่ที่การเอฟเฟกต์จากสงกรานต์ก็ว่าได้แต่ว่าเป็นการแพร่ระบาดภายในก็คือโดยเฉพาะเคสของที่ท่าไหนะครับที่ท่าไหนี่คือเป็นเคสสำคัญนะครับที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่า ก็เกิดขึ้นเพราะว่าดูในภาพรวมของจังหวัดของเรานะครับตำบลหมู่บ้านอื่นก็มีความเข้มแข็งนะครับก็นอกจากสถานการณ์สงกรานต์แล้วก็ไม่มีการติดต่อขึ้นมานะครับแต่เคสท่าไหเป็นเคสที่อุบัติขึ้นมาโดยอาจจะไม่ค่อยคาดคิดเท่าไหร่นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลดลงนะครับเป็น13รายซึ่งผมจะแยกให้ท่านดูว่าแต่ละรายก็จะมีท่าหายอีกเหมือนเดิมเป็นตัวหลักนะครับแต่ละรายเป็นยังไงครับต่อไปครับครับเป็นผู้ป่วยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผู้ป่วยที่มาจากแหล่งอื่นนะครับก็คือผู้ป่วยมาจากที่อื่นก็แค่คือจากกรุงเทพมหานครแค่1รายนะครับส่วนผู้ป่วยสัมผัสภายในผู้ป่วยยืนยันของเรานะครับยังเป็น12รายนะครับใน13รายเพราะนั้นเราจะต้องเร่งเขาเรียกว่า
เร่งปิดสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในของเราให้ได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่คือกลุ่มท่าไหครับครับมาดูเป็นรายบุคคลครับขอรายแรกนะครับอยู่ที่ตำบลขามใหญ่นะครับตำบลขามใหญ่เนี่ยก็ติดสัมผัสผู้ป่วยนะครับในพื้นที่นะครับของอำเภอเมืองอุบลเนี่ยก็เป็นกลุ่มคัตเตอร์เก่าเหมือนกันนะครับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มขายของออนไลน์นะครับที่เป็นคัตเตอร์เก่านะฮะก็ยังไม่หมดนะครับก็เป็นคัตเตอร์เดิมๆนะครับส่วนที่เพศหญิงรายที่281เป็นเพศหญิงอายุ51ปีที่ตำบลสมสำอาจเดชอุดมนะครับก็เป็นคัตเตอร์เดิมนะครับของเดชอุดมนะครับที่ยังพบปะอยู่นะครับส่วนชายอายุ56ปีนะครับของขามใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นผู้สัมผัสนะครับจากพื้นที่ของจังหวัดอุบลเหมือนเดิมนะครับเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นหญิงของ45ปีของขามใหญ่ก็กับ รายนี้เป็นผู้ป่วยที่กลับจากกรุงเทพนะครับคือเป็นผู้ป่วยแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเตียงไม่สะดวกนะครับก็กลับมารักษาตัวที่ภายในจังหวัดอุบลของเรานะครับส่วนรายที่234เพศชายอายุ59ปีนะครับก็เป็นสัมผัสกลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดอุบล นะครับต่อไปเป็นเคสที่เรากำลังเผชิญกำลังหนักอยู่นะครับก็คือเคสท่าไหนะครับตั้งแต่รายที่230กว่านะครับตัวเลขมันตัวเล็กนะครับถึงตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นของท่าไหนะครับเป็นของท่าไหซึ่งเราเมื่อวานนะครับเราไปค้นหาเชิงลุกกันนะครับหลังจากทราบผู้ป่วยจะสังเกตได้ว่าเคสท่าไหนี่จะเป็นเคสที่แปลกนะครับจะระบาดในกลุ่มสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับที่ท่านก็มีคือสังคมท่าไหเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่าไหเนี่ยบ้านเดียวนะครับมี7หมู่นะครับ500กว่าหลังคาเรือนนะครับคือแยกๆทีนี้ก็ปฏิสัมพันธ์ของสังคมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสตรีผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไปมาหากันนะครับก็เลยทำให้เชื้อกระจายนะครับตะกอนนะครับเริ่มแรกเป็นของอุบลราชธานีเราติดจากเคสสถานบันเทิงเราก็มุ่งเน้นในกลุ่มคนกินเหล้านะครับกลุ่มนักเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่จะเดินทางไปมาๆนะครับแต่พอมาถึงเคสท่าไหเนี่ยก็แปลกนะครับกลายเป็นกลุ่มคนชรานะครับเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งสัมผัสกันนะครับทั้งกิจกรรมในเชิงมืดและก็เชิงบวกอย่างเช่นวัฒนธรรมคือเราปฏิเสธไม่ออกว่าวัฒนธรรมชนบทของอีสานเราเนี่ยคือมีวัฒนธรรมเรื่องการอาหารการกินคือการกินข้าวเนี่ยฮะเป็นเขาเรียกว่ากินข้าวร่วมพาหรือกินข้าวร่วมกันนะครับทานข้าวเหนียวแล้วก็ตั้งวงกินข้าวร่วมกันในครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะครับใครไม่กินก็ถือว่าขัดพาข้าวพอมากินร่วมกันมาทานข้าวร่วมกันมันก็มีโอกาสติดด้วยกันสูงไม่เหมือนสังคมในเมืองนะครับสังคมเมืองที่ทานข้าวเจ้าเนี่ยตักจานใครจานเราแล้วก็เอาแกงราดข้าวก็ต้องกินคนละมุมมันก็แยกกันกินได้แต่สังคมอีสานเนี่ยต้องมากินร่วมกันอาจจะต้องคิดใหม่นะครับอาจจะใช้ลักษณะกระติบ
กล่องข้าวน้อยนะครับคือกล่องข้าวน้อยคือแต่ละคนมีกล่องข้าวตัวเองนะครับแล้วก็ติบเล็กๆนะครับไม่ต้องไปใช้กระติบใหญ่แล้วก็ไปหยิบข้าวร่วมกันนะครับมันโอกาสติดต่อกันก็มีนะครับถ้าเป็นกับกล่องข้าวน้อยแต่ละคนมีกล่องข้าวน้อยแล้วทานอาหารช่วงนี้อาจจะขอเว้นวักหรือหย่อนในเรื่องของวัฒนธรรมการกินนะครับไอ้ห้ามพูดในการว่าขัดพาข้าวคือต่างคนต่างกินดีกว่านะครับเพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับนี่คือวัฒนธรรมการกินก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไม่มาร่วมพาข้าวเดียวกันแล้วนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับถึงแม้วัฒนธรรมเราจะสอนมาให้กินข้าวห่วมพากันก็คงจะเว้นวักไว้ชั่วคราวนะครับแล้วก็เมื่อวานเราไปตรวจเชิงลุกของท่าไหนะครับได้252คนนะครับแล้ววันนี้ก็จะตรวจเพิ่มอีกนะครับอากาศร้อนมากครับจนแพทย์ก็ใส่ชุด PUE ก็อากาศร้อนก็แพทย์จะเป็นลมหมอจะเป็นลมนะครับช่วงนี้ท่าไหเราปิดนะครับปิดเส้นทางเข้าออกทั้ง4เส้นทางนะครับแล้วก็ให้ทางหมู่บ้านนะครับเขาบิ๊กบ้านไทยบ้านเราก็บิ๊กคินนิ่งเองนะครับแล้วก็พอบิ๊กคินนิ่งเองแล้วก็ในส่วนของสาธารณะเราก็ให้ทางอบต.นะครับไปฉีดพ่นนะครับก็ขอความกรุณานะครับถ้าไม่มีธุระไม่มีจำเป็นนะครับพื้นที่ท่าไหนี่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเป็นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดก็ว่าได้นะครับเพราะมีประกาศปิดแล้วล็อกดาวน์แล้วนะครับไม่มีเหตุไม่มีกิจธุระจำเป็นก็อย่าเข้าพื้นที่นะครับรวมถึงคนในเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆแล้วก็ใช้การขนเข้าไปสนับสนุนเรานะครับคือไม่ให้คนข้างในออกมาซื้อของที่ตลาดไม่มาเพ่นพ่านนะครับส่วนผู้ที่เสี่ยงนะครับผู้ที่เสี่ยงของท่าไหส่วนถ้าเป็นบ้านเรือนหลังใหญ่ที่บ้านยังแยกกันอยู่เราจะให้ควอรันทีนที่บ้านนะครับแต่ถ้าหากว่ามีสภาพเสี่ยงหรือไม่ฟังกันก็ไปควอรันทีนอยู่ที่ศูนย์ควอรันทีนอย่างน้อยนะครับน่ากลัวนะครับนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเคสท่าไหเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันด้วยนะครับคืออย่างมีเคสครอบครัวหนึ่งนะครับทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับครอบครัวนี้มี6คนนะครับพ่อแม่ปู่ย่าติดมันหมดนะครับก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลทิ้งให้ลูกนะครับให้หลานเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบกับ4ขวบเราต้องจัดชาวบ้านไปดูแลจนกว่าเด็กจะนอนได้นะครับเด็กจะนอนได้ก็ค่อยกลับไอ้คนไปดูแลค่อยกลับนะครับทำอาหารกินเองก็ไม่เป็นก็ต้องให้อบต.เอาข้าวไปส่งทุกวันนะครับเสื้อผ้าก็ซักเองไม่เป็นต้องไปซักเสื้อผ้าให้ลำบากเพื่อนบ้านแต่ข้อสำคัญเด็กก็ร้องหาพ่อหาแม่เนี่ยนะครับเป็นที่น่าสงสารเพราะนั้นไม่อยากให้ลูกหลานลำบากก็พยายามป้องกันตัวเองนะครับอย่าให้ไปติดโควิดนะครับครับมาดูในภาพรวมของอำเภอนะครับขอดูแมปด้วยครับดูแผนที่ดูภาพรวมของอำเภอนะครับอำเภอเมืองนะครับยังเป็นพื้นที่สีแดงนะครับร้อยกว่ารายนะครับเขื่องในขึ้นเป็นที่2นะครับเขื่องในขึ้นที่2แซงอำเภอวารินชำราบแล้วจากใน45รายเหลืออีก5รายนะครับเครื่องในก็จะได้รับเกียรติเป็นอำเภอสีแดงนะครับท่านเป็นสีส้มอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ท่านแซงวารินชำราบขึ้นเป็นระดับ2ของจังหวัดแล้วนะครับวารินชำราบลดนะครับลดลงนะครับเมื่อวานก็ไม่มีใครติดนะครับก็ทำให้ลดลงนะครับส่วนตะการพืชผลก็จะเป็นสีส้ม
นะครับพิบูลทหารมังสาหารก็ยังพิบูลทหารนี่ต้องชมเชยนะครับอาทิตย์สัปดาห์นี้ไม่มีใครติดแล้วนะครับของพิบูลมังสาหารคิดว่าคงจะรักษาลักการอย่างนี้ไปก็จะกลายเป็นสีเขียวผู้ป่วยก็จะหายนะครับท่านก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเดชอุดมวันนี้จะพบนะครับเมื่อวานก็พบวันนี้ก็พบนะครับเมื่อวาน1รายวันนี้ก็1รายก็ถือว่ายังมีสถานการณ์ขึ้นต่อเนื่องนะครับที่จริงเดชอุดมเนี่ยก็ยังเมื่อเลย10แล้วเดชอุดมต้องขึ้นได้รับเกียรติเป็นพื้นที่สีส้มนะครับคือถ้า1ถึง10แล้วเป็นพื้นที่สีเหลืองเพราะนั้นสีส้มเราก็เพิ่มเป็น5อำเภอนะครับรวมถึงเดชอุดมด้วยนะครับเพราะเดชอุดมเป็น11แล้วนะครับท่านได้รับเกียรติขึ้นเป็นสีส้มแล้วนะครับก็ดูก็แล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ในก็ต้องขอบคุณนะครับหลายๆอำเภอโดยเฉพาะ5อำเภอนะครับคือเรา5อำเภอของเราที่ยังปลอดนะครับปลอดจากไอโรคโควิดนะครับการแพร่ระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขงเจียมทางสีเมืองใหม่ทางสว่างนาเยียนะครับน้ำขุ่นนะครับคือเรามีพื้นที่แพร่ระบาดอยู่20ยังเขาเรียกว่าจะเป็นสีขาวยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ5อำเภอนะครับ5อำเภอสีแดงนี่1อำเภอนะครับเดี๋ยวเครื่องในถ้ามีการเพราะว่าเรากำลังรอผลตรวจเชิงลุกอีกนะครับที่ตรวจไปเมื่อวานนะครับคาดว่าท่านอาจจะได้รับเกียรติเพิ่มจากสีส้มเป็นสีแดงก็ได้นะครับส่วนพื้นที่สีส้มนะครับก็ไม่ว่าเป็นตะการพิบูลวรินเดชนะครับนี่คือสีส้มนอกนั้นก็เป็นสีเหลืองนะครับก็ที่จริงพื้นที่สีเหลืองเพียงแต่ว่าท่านมีผู้ป่วยนะครับแต่ณปัจจุบันถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันดูสปอตนะครับท่านจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีเหลืองส่วนใหญ่นะครับก็รักษาหายแล้วนะครับดูพื้นที่สปอตของกลุ่มผู้ป่วยดูนะครับขึ้นช่วยขึ้นแผนที่ด้วยครับอย่างเช่นของน้ำยืนน่าจะรวยบุญทะลึกนะครับแม้แต่พี่บุญทหารยังมีสีแดงแค่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็เริ่มหายแล้วนะครับเมืองกับวารินส่วนใหญ่ก็หายเยอะแล้วนะครับถ้าดูตัวเลขเดี๋ยวคงจะมีการเก็บตัวเลขจริงๆว่าอำเภอเมืองเนี่ยก็ไม่มีสีแดงไม่มากนะครับส่วนตะการถ้าเคสบ้านแดงหายก็คงจะเป็นสีเขียวนะครับที่เป็นห่วงก็คือกุดข้าวปุ้นนะครับกุดปุ้นยังสีแดงนะครับที่แดงเพิ่มเต็มที่ก็คือท่าไหเครื่องในนะครับผู้เสียชีวิตยัง2รายนะครับแต่ก็ที่ผมนำเรียนนะครับอาการหนักของเราประมาณ5รายแต่ว่าก็มากุดจากกุดข้าวปุ้นอีกก็เป็นประมาณ10รายนะครับกุดข้าวปุ้นนี่ก็เป็นเคสอีกต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นข้อสังเกตนะครับคือป่วยแต่ไม่ยอมไปคือรู้สึกว่าตัวเองสัมผัสกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ยอมไปพบหมอนะครับจนกระทั่งปล่อยสถานการณ์สุกงอมจนมันลงปอดแล้วทั้ง4รายนะครับในครอบครัวนะครับค่อยไปพบหมอแล้วก็มาเข้าการรักษาซึ่งตัวนี้นะครับยิ่งปล่อยให้มันหนักการรักษายิ่งยากนะครับเพราะนั้นถ้าหาท่านรู้ว่าท่านสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะครับเมื่อสัมผัสกลุ่มเสี่ยงแล้วนะครับรวมถึงโทรศัพท์ถามดูนะครับว่าเพื่อนที่มาสัมผัสกับเราเนี่ยมีอาการป่วยมีอะไรไหมต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าหากมีการผิดปกติเล็กๆน้อยๆก็ต้องไปหาหมอละครับไม่อย่าไปให้อาการจนกำเริบจนแทบจะรักษาไม่ได้แล้วนะครับมันรักษาลำบากนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางถ้าหายนะครับคือเราไม่ว่าให้กันนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อผิดพลาดไปแล้วนะครับก็พวกเรามาช่วยกันนะครับ
เมื่อวานก็ผมเข้าไปพื้นที่ชุมชนก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเขาใช้โซเชียลแซงชั่นนะครับการบีบทางสังคมนะครับใครสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไม่ไปตรวจเนี่ยเขาไล่ไปตรวจเลยนะครับแต่ละชาวบ้านเขาจะดูแลกันนะครับใครสัมผัสกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหลบไม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะครับถ้ากลัวถ้าอายเนี่ยมันยิ่งกระจายนะครับเพราะนั้นคือเข้าใจอยู่กลุ่มแม่บ้านนะครับที่อาจจะไปรวมตัวกันทางมืดนะครับอาจจะกลัวมีความขัดแย้งทางครอบครัวท่านไม่ต้องกลัวนะครับทางสามีเขาก็ให้ภัยอยู่นะครับรีบไปตรวจนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันปิดได้นะครับครับต่อไปครับมาดูแผนภูมินะครับสาเหตุปัจจัยที่เกิดนะครับขณะนี้นะครับเกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดอื่นก็ยังเพิ่มอีกที่เพิ่มอีก 2-3 รายของจังหวัดอุบลนะครับก็เพิ่มเป็น125รายแต่ที่กำลังพุ่งขึ้นมาหนักเลยนะครับคือสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี102รายสองตัวสองเคสนะครับ41กับ33เปอร์เซ็นต์นี่ก็รวมกันแล้วก็75เปอร์เซ็นต์นะครับคือมาจากผู้ป่วยอื่นกับสัมผัสผู้ป่วยภายในนะครับก็เป็นก็เรียกว่า3ใน4ของจังหวัดเลยนะครับส่วนเคสที่แทบจะเรียกว่าหายไปนะครับเพียงแต่ว่าเรามาติดตัวเลขไว้นะครับก็คือสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดนะครับ48รายก็ลดเหลือเป็น 15% เพราะว่าเจอ2เคสข้างบนบีบเข้ามานะครับส่วนสัมผัสเกี่ยวข้องสถานบันเทิงจังหวัดอื่นคือเนื่องจากเขาปิดหมดแล้วนะครับก็ยังเป็น26รายเท่าเดิมนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับก็เพียง1รายนะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทราบปัจจัยนะครับก็คือผมขอเรียนอย่างนี้นะครับในการทำงานนะครับเราก็ใช้หลักนะครับของพระพุทธเจ้ามาใช้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับทุกข์ก็คือการติดต่อเรื่องโควิดนะครับสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือปัจจัยตัวนี้นะครับนิโรธคือความต้องการคือให้การกระจายเชื้อหมดไปนะครับมรรคคือหนทางอย่างเช่นเรารู้ว่าเคสของท่าไหเกิดจากการแพร่ระบาดทางสังคมการรวมกลุ่มทานข้าวด้วยกันหรือไปทางกิจกรรมที่แม่บ้านไปรวมกันแบบมืดๆหน่อยนะครับเราก็พยายามแยกนะครับแยกไม่ให้ไปสัมพันธ์กันนะครับการทานข้าวก็ให้แยกกันทานนะครับรวมถึงมาตรการ DMHGT นะครับการตรวจคัดกรองแยกผู้ป่วยนะครับออกจากชุมชนนะครับการตั้งปิดนะครับล็อกดาวน์นะครับตำบลเพื่อไม่ให้ไปสัมผัสกับตำบลอื่นนะครับผู้ป่วยที่อื่นนี่คือก็เป็นมรรคคือหนทางที่เราจะแก้ไขปัญหานะครับครับข้อปฏิบัตินะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากก็ต้องขอบคุณหลายๆวัดหลายๆท่านหลายๆงานนะครับช่วงนี้ก็เลิกหมดแล้วนะครับขอยุตินะครับไม่จัดนะครับหลายๆวัดที่กำหนดการฉลองพัดยศบ้างฉลองใบตาตั้งบ้างก็ทางพระคุณท่านก็ของดก่อนนะครับก็ให้มันจำเป็นจริงๆนะครับคืองานงานศพเราก็ว่ากันไม่ได้แต่ว่าท่านต้องเรียกว่าต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นก็แล้วกันนะครับก็เว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างก็เหมือนที่ช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันเรายิงสปอร์ตเป็นหมอลำของตำรวจนะฮะก็คือต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรแล้วสวมหน้าผ้าหน้ากากอนามัยนะครับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับ
แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับ DMPTT นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าหากท่านป่วยแล้วการรักษายากมากนะครับเนื่องจากไอ้ภูมิต้านทานท่านน้อยนะครับแล้วเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องเขาเรียกว่าต้องป่วยนะครับคือท่านไม่เดินมาหาเราหรอกมีแต่พวกเราเดินไปหาท่านนะครับเพราะนั้นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็พยายามเว้นระยะห่างจากท่านถ้าหากว่าท่านช่วยเหลือตัวเองลำบากนะครับการที่จะไปช่วยเหลือท่านก็ขอให้ทำความสะอาดร่างกายเรานะครับฉีดพ่นอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปสัมผัสกับท่านนะครับก็เป็นการกตัญญูกตเวทีที่ถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองไปสัมผัสมาแล้วก็เข้าไปพบกับท่านเลยมันจะเกิดความเสียใจภายหลังนะครับเลือกสวมหน้ากากอนามัยก็ 100% เราถือปฏิบัติก็หลายๆแห่งนะครับทุกวันนี้ก็ไปที่ไหนก็พบสวมหน้ากากอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับครับผู้ที่เดินทางนะครับมาจาก50จังหวัดนะครับคือก็ขอให้ท่านกักตัวนะครับ14วันถ้าหากท่านเดินทางมาโดยเส้นทางสาธารณะอย่างเช่นเครื่องบินนะครับทางรถยนต์รถขนส่งสาธารณะหรือรถไฟนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับประจำจุดช่องทางแต่ละช่องทางให้ท่านลงแอปฮักอุบลนะครับแอปฮักอุบลกับหรือท่านจะลงไทยชนะก็ได้แต่ว่าขอให้ท่านลงแอปฮักอุบลเป็นหลักด้วยนะครับคือเหตุใดที่ผมต้องให้ลงแอปฮักอุบลเนื่องจากถ้าหากท่านลงแอปไทยชนะนะครับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไปอยู่ที่ส่วนกลางนะครับถ้าหากพบผู้ป่วยปั๊บกว่าเราจะไปขอข้อมูลจากส่วนกลางได้นะครับเราต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับกว่าแล้วค่อยไล่ไทม์ไลน์กันนะครับแต่ท่านลงแอปฮักอุบลปั๊บเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่มหาลัยอุบล นะครับเราสามารถเรียกดูข้อมูลได้ภายในเรียลไทม์เลยนะครับ 1-2 นาทีเราก็ดูได้นะครับว่าท่านไปที่ไหนไปสัมผัสใครนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะโควิดมันไม่รอเรานะครับไม่ใช่มันบอกมันจะรอเราวัน2วันก่อนไม่ค่อยระบาดต่อให้ท่านไปดูแอปชัยชนะก่อนมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเพื่อให้ก้าวทันโควิดนะครับการติดตามโรคการอะไรต่างเราก็พยายามเร่งสปีดของเราโดยใช้แอปฮักอุบลก็ขอความกรุณานะครับคงไม่ลำบากเท่าที่ควรนะครับก็ช่วงนี้มันอาจไม่สะดวกนะครับแต่ก็ขอให้ลงทุกท่านนะครับส่วนที่ท่านมาตามที่เรียกว่ามาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับหรือรถจ้างเหมานะครับที่เข้าถึงตำบลหมู่บ้านเลยนะครับพอไปถึงตำบลหมู่บ้านนะครับที่นั่นเราก็จะมี QR code แอปฮักอุบลให้เป็นลายหมู่บ้านลายชุมชนนะครับคือแอปฮักอุบลเนี่ยมันจะมี2อย่าง1ท่านไปสแกน QR code ที่สถานที่ตำบลหมู่บ้านของท่านหรือถ้าท่านลงทะเบียนแต่ละท่านจะได้รับ QR code ท่านก็เอา QR code ของท่านเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนก็ได้นะครับคือได้2ทางนะครับจะเอา QR code สถานที่หรือเอา QR code ตนเองให้เขาสแกนก็ได้ถ้า QR code สถานที่ท่านต้องไปสแกนเองว่าไปเหมือนท่านไปรายงานตัวเข้าพื้นที่แต่ถ้าหากว่าท่านลงทะเบียนแล้วท่านก็มี QR code ตัวเองพอท่านเข้าพื้นที่ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนมันก็จะวิ่งมาชนเข้าเซิร์ฟเวอร์เราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับในแอปฮักอุบลนะครับก็จะมีคำสั่งเจ้าพนักงานให้กักตัวนะครับเราก็จะดูนะครับว่าถ้าหากท่านมาประจำนะครับมาอยู่นะครับก็ต้องกักตัว14วันนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับก็ดูได้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับแต่ถ้าหากมาธุระจริงๆอย่างเช่นมางานศพมาร่วมงานศพมาอยู่บนแค่วัน2วันทางเจ้าหนี้ก็จะมีดุลพินิจว่า
ให้ท่านไปได้ถึงไหนอย่างไรให้ประพฤติตนยังไงก็ได้เวลาแล้วท่านต้องรีบกลับออกตามที่ท่านแจ้งไว้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้สามารถเราควบคุมได้นะครับครับสำหรับครอบครัวผู้ป่วยนะครับที่มีในครอบครัวนะครับก็ขอให้แยกกักตัว14วันนะครับในแต่ถ้าหากสภาพแวดล้อมบ้านเรือนของท่านไม่เหมาะสมอย่างเช่นทั้งบ้านมีห้องเดียวน่ะนอนร่วมกันมีห้องน้ำที่เดียวนะครับก็ขอทางชุมชนหมู่บ้านนะครับเรามีสเตทควอรันทีนแล้วมีโลคอลควอรันทีนแล้วถ้าหากหมู่บ้านใดนะครับจัดวินเลจควอรันทีนคือจุดควอรันทีนของหมู่บ้านอาจจะเป็นเถียงนาเป็นอะไรนะฮะให้เขาอยู่ก็เป็นการดีเหมือนกันนะครับเป็นการแยกผู้ป่วยแต่ถ้าหากจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับก็ขอให้เว้นระยะห่างนะครับมีมาตรการป้องกันทั้งตัวเองและผู้ที่เสี่ยงนะครับผู้เสี่ยงสูงผู้เสี่ยงนี่นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันนะครับตามมาตราการ DMPTT แล้วก็ขอให้ท่านไปตรวจนะครับถ้าท่านเสี่ยงสูงเจ้าที่ก็จะประเมินสถานการณ์นะครับอย่างถ้าหายเมื่อวาน252แล้ววันนี้ก็จะตรวจเพิ่มอีกนะครับเขาประเมินแล้วนะครับก็ขอให้ไปตรวจนะครับอย่าไปนิ่งนอนใจเหมือนเคสขุดคุ้นนะครับตัวนั้นก็จนลงปอดแล้วค่อยไปตรวจมันก็แก้ยากนะครับช่วยเห็นใจบุคลากรทางแพทย์เขาด้วยนะครับครับสำหรับผู้ที่อยู่บ้านถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับก็ work from home นะครับหลายๆส่วนราชการหลายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคเอกชนก็ช่วงนี้ก็สนับสนุนให้ work from home กันลดการเดินทางนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เมื่อท่านอยู่บ้านแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับท่านคือระบบการส่งอาหารนะครับคือพวกแกร็บฟู้ดแพนด้าไลน์แมนอะไรต่างๆนี่นะฮะระบบส่งอาหารก่อนที่คือเวลาเขามาส่งนะครับก็ให้เขาวางไว้ห่างๆท่านก็ทำความสะอาดก่อนก็หยิบรวมถึงพวกเคอร์รี่พัสดุไปรษณีย์ด้วยนะครับก็พยายามทำความสะอาดก่อนค่อยหยิบนะครับหรือท่านใช้ถุงมือทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่าให้เชื้อที่มากับพัสดุหรืออาหารต้องมาติดที่ท่านนะครับก็ต้องตัวนี้ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับครับอยู่บ้านก็ผมว่าเผื่ออาหารมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ปรุงอาหารกินเองร้อนๆนะครับอร่อยด้วยนะครับได้ดูฝีมือตัวเองด้วยนะครับการปรุงอาหารก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับท่านอย่างน้อยเกี๊ยวไข่เป็นก็แล้วกันนะครับเกี๊ยวไข่ต้มไข่นะครับถ้าจะเราลองดูเปิด YouTube นะครับสูตรอาหารมีเยอะแยะนะครับลองดูถ้าหากว่าบางคนอาจจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสใช้ช่วงนี้นะครับลองฝึกทำอาหารดูถ้าทำอร่อยอาจจะเปิดขายอาหารก็ได้นะครับในตัวนี้ก็ลองดูนะครับถ้าเขาเรียกว่าคอนสวรรค์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยทำอาหารอร่อยนะครับท่านก็สามารถเป็นอาชีพเสริมท่านได้นะครับในเพราะต่างคนต่างอยู่บ้านนะครับท่านถ้าหากในชุมชนนั้นมีคนทำอาหารอร่อยขึ้นมานะครับพ่อครัวคนใหม่อาจจะขายอาหารในชุมชนก็ได้นะครับครับในส่วนของผมก็คงมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ท่านมีข้อสงสัยประการใดนะครับเชิญสอบถามได้ครับ ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือท่านนายแพทย์ครับก็อยากขอเรียนเสริมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในช่วงนี้เรากำลังรณรงค์ให้ประชาชนนะครับในกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือประชาชนชาวอุบลราชธานีช่วยกันนะครับในการที่จะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564ท
ที่จะถึงนี้นะครับโดยในเบื้องต้นเดิมทีทางกระทรวงสาธารณสุขวางแผนว่าจะฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคเสี่ยง7กลุ่มโรคนะครับอันที่เช่นเรื่องของโรคทางด้านปอดทั้งหลายนะครับโรคปอดเรื้อรังหอบหืดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดหัวใจหรือกลุ่มที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังรวมทั้งผู้ที่มีภาวะที่เรียกว่าโรคอ้วนนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราวางแผนเดิมว่าจะฉีดให้เสร็จในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนะครับตอนนี้มีการปรับแผนนิดนึงนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเราจะเปลี่ยนว่าจะแบ่งพื้นที่นะครับเป็น3พื้นที่ด้วยกันคือพื้นที่ระดับ A คือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเยอะพื้นที่ระดับ B และพื้นที่ระดับ C พื้นที่ระดับ B นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยสุ่มเสี่ยงมากพื้นที่ระดับ C นี่ก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งอุบลเราเนี่ยเราได้แบ่ง10อำเภอเป็นพื้นที่ระดับ A นะโดยเราจะวางแผนในการที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ระดับ A เนี่ยใน10อำเภอเนี่ยอาทิเช่นนะครับอำเภอเมืองวารินชำราบอำเภอพิบูลมังสหารตะการพืชผลเดชอุดมนะครับแล้วก็อำเภอชายแดนอย่างเช่นสิรินธรเขมราชนาตาลอะไรยกตัวอย่างนะครับใน10อำเภอเนี่ยก็จะฉีดให้กับประชาชนทั่วๆไปร่วมด้วยนะซึ่งจะต้องวางแผนให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนะให้ได้อย่างน้อยๆ 70% ถึงจะเกิดเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งถ้าหากฉีดได้ครบ 70% ของประชากรในแต่ละอำเภอเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าการเกิดระบาดเป็นลักษณะระบาดหมู่เหมือนที่เขื่องในตอนนี้นะครับเขื่องในก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่จะไม่เกิดการระบาดหมู่ลักษณะเยอะๆอย่างนี้เราได้ปรับแผนนะครับ ตอนนี้ก็ทำแผนให้ทางกระทรวงไปแล้วก็จะทำให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมส่วนอำเภออื่นที่เป็นระดับ B ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือฉีดให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคกลุ่มร่วมนะครับ7กลุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยภายในเดือนกรกฎาคมให้ได้ 70% หรือ 100% เลยก็ยิ่งดีนะครับ วัคซีนที่เราจะฉีดก็จะเป็น AstraZeneca เป็นหลักนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็ฟังข่าวอยู่ว่าทางรัฐบาลอาจจะมีวัคซีนสำหรับกลุ่มเยาวชนของเราคืออายุ 12-18 ปีนะครับที่เป็นไฟเซอร์เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องตามติดตามข่าวนะครับซึ่งเดิมเราฉีดเนี่ยคืออายุ18ปีขึ้นไปส่วนประชาชนทั่วๆไปที่อยู่ในกลุ่ม10ที่เหลือ15อำเภอเนี่ยที่เป็นระดับ B เนี่ยแล้วก็จะฉีดในเดือนสิงหาคมกันยายนเหมือนเดิมนะครับวัคซีนที่เราฉีดเป็น AstraZeneca ส่วนวัคซีนที่ฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านมานี่เป็น Sinovacถามว่าวัคซีนตัวไหนดีกว่ากันดีทุกตัวนะครับนะดีทุกตัวผลข้างเคียงล่ะครับผลข้างเคียงจากวัคซีนมีน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าเป็นแอสตราเซเนกามีประชาชนบางท่านไปคิดว่าวัคซีนที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดีกว่าไม่ใช่นะครับแต่เนื่องจากว่าวัคซีนซิโนแวคนี่มาก่อนนะครับเราต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เรามีภูมิคุ้มกันเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วป้องกันไม่ให้บุคลากรการแพทย์ของเราเนี่ยติดเชื้อถ้าติดเชื้อไป1คนก็จะมีคนรอบข้างที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะซึ่งมีอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ยถ้าต้องมากักตัว14วันจะไม่มีคนรักษาพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนไหนมาก่อนเนี่ยคือวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็บุคลากรทางแพทย์ได้ซิโนแวคไม่ใช่ว่าเราเลือกให้วัคซีนซิโนแวคนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วเอาวัคซีนที่ไม่หรือด้อยคุณภาพกว่าไปให้นะครับไม่ใช่วัคซีนทุกชนิดนะครับมีภาวะผลข้างเคียงเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนี่น้อยมากนะครับเท่าที่เราฉีดวัคซีนซิโนแวคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่พบว่ามีการเสียชีวิตจากซิโนแวคนะครับและผลข้างเคียงรุนแรงก็ไม่มีผลข้างเคียงที่เจอส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับจากการหดตัวของหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีภาวะทางด้านอาจจะมีวิงเวียนนะครับหน้ามืดนะครับหรือว่าอาจจะมีน้อยมากนะครับที่มีแขนขาชาใบหน้าชาซึ่งทำสแกนสมองแล้วนะครับทั้งสแกนหลอดเลือดในสมอง
ไม่พบว่ามีความผิดปกติของหลอดเลือดสมองหรือว่ามีการขาดเลือดของสมองอย่างใดและทุกรายก็กลับมาเป็นปกติเรามีอยู่อย่างของอุบลราชธานีเราก็มีอยู่ 4-5 รายซึ่งทุกคนก็กลับมาปกติความดันโลหิตสูงก็กลับมาเป็นปกตินะครับของแอสตราเซเนกาก็เช่นกันนะครับงั ้นทุกวัคซีนเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วเราฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเหมือนกับเราสร้างทหารถ้าเปรียบร่างกายเราเป็นทหารนะครับเป็นประเทศชาติเราฉีดวัคซีนเข้าไปก็คือเพิ่มทหารเพิ่มอาวุธนะครับเป็นกองหนุนกองเกินไว้นะครับเมื่อเราฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเข็มเดียวจริงๆก็มีอาวุธมีทหารเพิ่มขึ้นในร่างกายเราละเชื้อไวรัสเปรียบเหมือนกับข้าศึกถ้าบุกทะลวงเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีทหารไม่มีอาวุธคอยป้องกันตัวเราเลยเนี่ยเราก็จะสู้ข้าศึกไม่ได้นะครับก็คือไวรัสสู้ไม่ได้แล้วก็โอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อเนี่ยสูงมากก็ประมาณ 1-2% แล้วแต่นะครับอาการข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ที่ได้จากการฉีดวัคซีนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่ามากนะครับถ้าบางท่านนี่เกรงกลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการข้างเคียงตรงนี้ผมต้องขอบอกพี่น้องประชาชนชาวบนเลยนะครับว่าเรายืนยันนะครับว่าการฉีดวัคซีนยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียี่ห้อไหนก็ได้นะครับท่านมียี่ห้อไหนก็ฉีดยี่ห้อนั้นแหละครับคือถ้าแอสตราเซเนกามาก่อนเนี่ยผมก็จะฉีดแอสตราเซเนกานะครับตอนนี้ผมฉีดครบ2เข็มแล้วอาการปกติฉีดซิโนแวคนะครับเนื่องจากว่ามาก่อนซิโนแวคก็ได้ข่าวว่าซิโนแวคก็จะเข้ามาอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราฉีดพี่น้องเจ้าหน้าที่ด่านหน้าไปแล้ว 13,000 กว่าคนบุคลากรก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่า ฉีดวัคซีนกลัวผลข้างเคียงเนี่ยก็อยากให้เกิดความสบายใจนะครับว่าแอสตราเซเนกาเนี่ย ก็ฉีดมาเป็นร้อยล้านโดสแล้วทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ไม่มีปรากฏอาการอะไรมากมายที่เป็นข่าวว่าลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าปกติแล้วชาวยุโรปนี่ก็เกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะแล้วก็ผลจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาและเกิดลิ่มเลือดเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ผ่านมาในปกติที่ไม่ได้ฉีดนะครับก็ถามว่าโรคอะไรต่างๆควรจะฉีดหรือว่าโรคอะไรไม่ควรจะฉีดบ้างก็ต้องบอกว่าทุกโรคนะครับถ้าท่านเป็นเนี่ยท่านควรจะฉีดโดยเฉพาะโรคเรื้อรังทั้งหลายโรคหัวใจเนี่ยถามว่าฉีดแอสตราเซเนกาได้ไหมได้ครับยิ่งต้องฉีดเลยนะครับก็อยากให้จองสิทธิ์ในการฉีดนะครับคนที่เป็นโรคต่างๆใน7กลุ่มเสี่ยงโรคเนี่ยถ้าป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากขึ้นในประเทศเรานี่เสียชีวิตไปแล้วท่านก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือโรคเจ็ดกลุ่มเสี่ยงตรงนี้แหละครับนะครับแล้วก็พวกผู้สูงอายุของเราที่เสียชีวิตไปนะครับก็คือ25ปีนี้เป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุอีกนะครับที่มีหลายโรคนะครับรายที่สว่างเรียวลงที่เกิดเสียชีวิตไปคนแรกสุดเลยของอุบลเนี่ยก็เป็นคนที่มีหลายโรคมากเป็นไตวายเรื้อรังด้วยนะครับถามว่าฉีดแล้วมีโอกาสเกิดริ่มเลือดไหมเกิดน้อยมากนะครับนะเท่าที่เขาฉีดอยู่ในยุโรปซึ่งมีสถิติของการเกิดลิ่มเลือดนะตามแขนตามขาตามปอดอะไรนี่ก็มีอยู่ประมาณไม่แตกต่างกันประมาณ1ต่อ 200,000 นะครับโอกาสเกิดน้อยมากแต่ถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ก็ประมาณ1ต่อ100หรือ2ต่อ100คนนะครับท่านก็เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนี่มีประโยชน์มากกว่านะครับบางท่านถามว่าเป็นโรคแล้วเนี่ยไปฉีดได้ไหมได้นะครับแล้วท่านไม่ต้องหยุดยาที่ท่านทานนะครับให้ทานไปยาทุกอย่างให้ทานไปเหมือนปกติถ้าเกรงว่าอะไรบ้างที่จะฉีดไม่ได้ก็จะมีอยู่อย่างเดียวก็คือในช่วงของการที่ท่านรับประทานยาที่กดภูมิคุ้มกันนะครับก็คือบางท่านเนี่ยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ออโตอิมมูนอย่าง SLE อย่างนี้นะครับอาจจะได้รับยาที่กดภูมิคุ้มกันก็อาจจะต้องบอกคุณหมอถ้าท่านไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกจุดที่เราให้บริการเนี่ยเราจะมีแพทย์ประจำอยู่แล้วแพทย์จะมีการประเมินความเสี่ยงว่าท่านจะฉีดวัคซีนได้ในขณะนั้นหรือไม่มีการวัดความดันมีการซักประวัติต่างๆนะครับยาทุกอย่างท่านยังรับประทานไปเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะท่านเป็นยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดบางท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็ยังสามารถฉีดได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีการประเมินว่าท่านฉีดได้ในขณะนั้นไหม
โรคความดันโลหิตสูงก็ต้องรับทานยาให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมพยายามควบคุมระดับความดันให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องชาวบนว่าทุกอย่างนะครับเราได้เตรียมการไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเป็นห่วงว่าไม่อยากฉีดหรือจะรอวัคซีนตัวอื่นวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เราจะได้เร็วที่สุดนะครับยิ่งท่านได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามีการศึกษาแล้วว่าได้เข็มเดียวเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันหรือทหารในตัวเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบฉีดนะครับถามว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการมาฉีดอันที่หนึ่งก็คือก่อนจะฉีดที่ท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะงดกาแฟงดพวกคาเฟอีนต่างๆชากาแฟบุหรี่อะไรพวกนี้อาจจะงดมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอาจจะมีข้อแนะนำอย่างนึงสำหรับผู้หญิงนะครับก็คือว่าถ้ามีประจำเดือนอยากให้ประจำเดือนหยุดก่อนสัก 4-5 วันแล้วค่อยไปฉีดนะครับถ้าท่านนัดไว้แล้วเกิดมีประจำเดือนสามารถเลื่อนนัดได้นะครับในระบบหมอพร้อมการลงจองนัดคิวที่หมอพร้อมเนี่ยลงได้ที่หมอ LINE Official หมอพร้อมก็ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จต้องเข้าไปในจองคิวอีกทีนึงไม่ใช่ลงทะเบียนแค่นั้นแล้วเราจะรู้นะครับท่านต้องลงทะเบียนในหมอพร้อมให้เขาทราบก่อนแล้วเราก็จะเปิดสิทธิ์ให้ท่านท่านก็ไปจองโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ท่านเคยไปรักษาได้นะครับสำหรับว่าถ้าเกิดมีอาการต่างๆแล้วอย่างที่บอกคือเราจะมีแพทย์นะครับคอยดูแลอยู่จะประวัติประเมินถ้าท่านมีอาการไม่สบายมาก่อนขอให้อาการไม่สบายเหล่านั้นหายดีก่อนนะครับค่อยไปฉีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถามกี่ครั้งก็ยังยืนยันนะครับว่าอยากให้ฉีดทันทีที่ท่านสามารถฉีดได้ทุกคนนะครับเราก็อยากให้ฉีดให้เสร็จภายในอย่างน้อยเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นได้สัก 70% ของประชากร 70-80% เราจะมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ทำให้ประโยชน์ต่อตัวเองก็คือโอกาสติดเชื้อน้อยลงการแพร่เชื้อได้น้อยลงระยะเวลาการแพร่เชื้อก็จะน้อยลงถ้าเกิดติดเชื้อแล้วก็อาการก็จะไม่รุนแรงจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนะครับอันนี้ประโยชน์ต่อตัวเอง ประโยชน์ต่อครอบครัวของเราก็คือว่าเราไม่แพร่เชื้อให้คนที่รักในครอบครัวโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่คนในครอบครัวที่เรารักซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่แพร่เชื้อหรือแพร่เชื้อได้น้อยมากนะครับแล้วถ้าท่านเหล่านั้นฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเสียชีวิตจากโรคนี้ก็จะแทบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ต่อครอบครัวประโยชน์ที่3ก็คือประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คือว่าถ้าเราฉีดเป็นได้ 70-80% ของประชากรนะครับเราก็จะสามารถไม่ให้เกิดการระบาดหมู่ในลักษณะที่คล้ายๆกับเมื่อวานท่านหลายๆท่านอาจจะตกใจเกิดทีเดียวอุบลอะไร22รายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรามีกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องติดตามในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประมาณ300กว่าคนแล้วก็วันนี้อาจจะเพิ่มอีกเป็น500กว่าคน 4-500 คนนะครับที่จะต้องตามมาตรวจว่าติดเชื้อไหมแต่ถ้าทุกคนได้ฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะน้อยลงมากมันถ้าอยากกลับมามีชีวิตคล้ายใกล้เคียงกับปกติก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบนท่านทุกท่านนะครับขอให้ท่านไปลงคิวนัดนะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อฉีดวัคซีนให้ได้ภูมิคุ้มกันหมู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับทำจิตใจให้สบายผมฉีดมา2เข็มแล้วไม่มีอาการไหลมีอาการปวดตึงๆที่บริเวณที่ฉีดนิดหน่อยนะครับนะแต่ขอเพียงแต่ให้ท่านพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้สบายดื่มน้ำเยอะๆก่อนไปฉีดนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราอยากให้ท่านสมัครนะครับแล้วก็นัดคิวจองไว้เลยนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นตอนนี้ก็ทุกโรงพยาบาลก็เตรียมความพร้อมแล้วสำหรับจุดฉีดตอนนี้ก็มีอย่างที่อำเภอเมืองนี่ก็อาจจะมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลเล็งที่อาจจะเข้ามาร่วมในการฉีดให้นะครับสั่งฝั่งวาลินเองก็โรงพยาบาลมออุบลนะครับโรงพยาบาลค่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีศูนย์อนามัยกำลังหารือกันอยู่นะครับส่วนว่าจะไปฉีดนอกสถานที่อะไรอย่างเรากำลังหาวิธีการหรือหาสถานที่แล้วก็จะต้องหาคนที่เข้าไปวางแผนว่าจะฉีดให้ใครอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ท่านมีใกล้ตรงไหนตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเมื่อลงสิทธิ์แล้วเนี่ยอนาคตถ้าเราจะเปลี่ยนวันเวลาสถานที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากให้ช่วยกันลงเพราะว่าตอนนี้
เรามีเป้าหมายในการฉีดจริงๆแล้วเนี่ยถ้า 70% ก็ประมาณสักล้าน2ฉีด2ครั้งก็2ล้าน4นะครับห่างกัน10เดือนนะครับเอ้ย10สัปดาห์โทษทีครับเพราะฉะนั้นล้าน2เนี่ยก็ต้องฉีดให้ได้วันนึงเนี่ยก็เป็นหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นภายในเวลา 3-4 เดือนจะต้องรีบนะครับก็เพราะฉะนั้นก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าไม่อยากให้คุณหมอทำงานหนักต่อไปนะครับคุณหมอแล้วก็พยาบาลท่านต้องช่วยกันนะครับมาช่วยกันชาวอุบลเราจะรอดพ้นวิกฤตนี้ได้ต้องร่วมใจกันในการที่จะไปฉีดวัคซีนนะผลข้างเคียงน้อยมากครับมีประโยชน์มากกว่าไม่ฉีดแน่นอน 100% ครับอันนี้ผมยืนยันนะครับครับขอบพระคุณครับครับเชิญท่านนายแพทย์ครับครับขอเพิ่มเติมท่านนายแพทย์สาธารณสุขนะครับเชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดยังไม่เข้ามาผมมีอยู่10คำถามนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามก่อนนะครับท่านครับครับผมคำถามแรกจากคุณอเล็กซ์นะครับบอกว่าการรณรงค์เรื่องทิ้งขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อลดความเสี่ยงปลอดภัยมีการอยากให้มีการรณรงค์อย่างนี้เยอะๆแล้วก็การดูแลป้องกันคนเร่ร่อนเก็บขยะเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้ออาจจะแจกแอลกอฮอล์สบู่เหลวหรือหน้ากากผ้าให้เขาใช้ในช่วงนี้ที่มีการระบาดหนักจะดีไหมเรื่องของขยะคนเร่ร่อนและคนเก็บขยะครับท่านครับครับเป็นความคิดที่ดีเลยครับก็ตัวนี้เราก็จะได้กำชับไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำจัดขยะนะครับแล้วก็ทางคมจ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งยังดูแลคนเร่ร่อนอยู่ที่จริงคนเร่ร่อนคนไร้ที่พึ่งไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเราพยายามจะไปกักตัวนำไปกักตัวนะครับแต่ก่อนจะเห็นได้เยอะอยู่อย่างเดี๋ยวนี้ก็แทบหาไม่เจอแล้วนะครับเราก็พยายามนะครับเดี๋ยวจะกำชับไปอีกทีนึงครับครับข้อ3อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นเช่นทำแผ่นพับใบปลิวที่จะสามารถนำติดกระเป๋าเก็บไว้แปะข้างฝาได้เหมือนตอนหาเสียงเลือกตั้งรถแห่บางทีก็วิ่งเร็วเกินไปจนฟังจับใจความไม่ครบถ้วนฝากด้วยครับคุณอเล็กเสนอนะครับนี่เป็นข้อเสนอครับครับครับคือเรากำลังทำเชิงบวกทำกิ๊ดเซตนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเราไม่อยากให้สังคมมองเขาว่าเขาเป็นในภาพลบนะครับอยากให้มองเขาในภาพบวกคือคนคือบุคคลสำคัญนะครับเราอาจจะมอบกิฟต์เซตมีหน้ากากมีเจลแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆเล็กๆเนี่ยแหละกำลังทำกันกิฟต์เซตตัวนี้รวมถึงจัดแจกจ่ายประชาชนทั่วไปในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโควิดรวมถึงในเรื่องของวัคซีนให้ความรู้เรื่องวัคซีนด้วยครับครับคุณลอเรนซ์นะครับบอกว่าตามไทม์ไลน์สถานบันเทิงที่เปิดยันสว่างเป็นเจ้าของเดียวกับเจ้าของบ่อนที่ได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนไม่ทราบว่าจังหวัดจะจัดการยังไงครับเพราะไม่เห็นมีเช็คบินเหมือนทองหล่อที่กรุงเทพสถานบันเทิงนี่เห็นมากับตาคือเปิดยันสว่างแต่บ่อนนี่บอกว่าชาวบ้านจะรู้คือขายงูใหญ่ความจริงก็เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนที่จะสืบหาได้ครับคุณลอเรนซ์บอกมาครับคือสถานบันเทิงตามไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เราให้ทางอำเภอตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเพราะว่าในเคสที่เขาบอกว่าถึงตีสี่ไม่ถึงสว่างนะฮะเขาบอกไปเจ็ดคนนะครับแต่ขณะเดียวกันอีก6คนนะครับอีก6คนที่ไปด้วยกันก็บอกว่าไปถึงแค่ตีสองคือร้านบันเทิงปิดตีหนึ่งแล้วทานเหล้ากันต่อให้มันหมดตีสองแต่มาลายนี้แปดหนึ่งในเจ็ดไปลงไทม์ไลน์ว่าตัวเองถึงตีสี่อาจจะเนื่องจากว่าต้องเข้าบ้านสว่างเลยบอกว่ากินเหล้ากับเพื่อนจนเกือบสว่างอย่างนั้นได้ไหมคือมันยังขัดกันอยู่ระหว่างเพื่อนที่ไปด้วยกันกับตัวเขาเองนะครับคือบางทีมันจะต้องเช็คให้ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านเห็นมากับตาคือในเรื่องของการปิดสถานบันเทิงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเปิดเกินเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้านะครับแล้วก็เราสามารถไปปิดไปอะไรได้เลยนะครับทีนี้มันเว้นมานานนะครับ
ส่วนว่าเป็นเจ้าของบ่อนเดียวกันก็ขอข้อมูลคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับคือท่านงูใหญ่งูเขียวอะไรต่างๆเอาชื่อ ที่อยู่อะไรให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมส่งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับครับผมคือบางทีไปใช้ชื่อแฝงชื่ออะไรไปไอ้คนไปตามเนื่องจากเหตุการณ์มันผ่านมานานน่ะมันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือที่จะสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์นี่เขาก็ปัดไปนะครับอย่างเช่นไปด้วยกันบางคนก็มีคนเดียวบอกว่าถึงตีสี่อีก6คนบอกว่าถึงตีสองช่วงเวลา2ชั่วโมงเนี่ยคุณไปทำอะไรภารกิจส่วนตัวไหมแล้วค่อยไปบอกทางบ้านว่าตัวเองถึงตีสี่อย่างนี้นะครับอืมครับครับก็ฝากคุณลอเรนช่วยส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางจังหวัดด้วยนะครับครับคำถามต่อไปครับท่านครับคุณชัยชาญและคุณซุปตากรุ๊ปน้ำส้มสดปั่นเนี่ยฝากทางไกด์อุบลแล้วทางไกด์อุบลฝากประชาสัมพันธ์จังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดฝากผมมาอีกทีครับบอกว่าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นทำไมไม่ให้มีพลาสติกกั้นเวลาจ่ายเงินบ้างน่าจะทำให้เหมือนกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคครับจะเป็นข้อเสนอไหมครับครับหรือคำถามด้วยเดี๋ยวเราคงจะเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็คือตัวห้างเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าเขามีบริษัทแม่อยู่ก็คงจะเป็นข้อเสนอที่ส่งไปทิ้งบริษัทแม่ของเขาเพราะว่าเขาเป็นการเซฟของเขาตัวเขาเองด้วยนอกจากจะเซฟของเราครับครับครับคุณวิศรุตมี4คำถามนะครับบอกว่าคือเห็นว่าอุบลเนี่ยนำเข้าเชื้อจากที่อื่นมาเยอะก็เลยได้ลงไปดูพื้นที่ขนส่งมวลชนรถไฟเครื่องบินต่างๆแล้วมีคำถาม4คำถามคือข้อ1ปัจจุบันมีการคัดกรองคนเข้าออกจังหวัดตอนนี้ถ้าคนเข้าออก 100% เราคัดกรองได้กี่เปอร์เซ็นต์หน่วยงานใดรับผิดชอบครับข้อ1ฮะตัวออกเนี่ยเราไม่เราก็ให้เขาลงทะเบียนแอปไทยชนะอะไรธรรมดานะครับเราเน้นเข้านะครับเน้นเข้านะครับเพราะเราเน้นป้องกันตัวเองนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับหน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานควบคุมโรคที่10นะครับร่วมกับทางเจ้าของสถานที่อย่างการท่าอากาศยานขนส่งหรือรถไฟอย่างเงี้ยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งแห่งนั้นอยู่นะครับจะทำระบบการคัดกรองตัวนี้ก็พยายามคัดกรองให้เต็มที่นะครับแต่ก็มีนะครับอย่างบางคนไม่รับความสะดวกนะครับก็มีฟีดแบ็กมาเหมือนกันอย่างเครื่องบินลง2ไฟพร้อมกันคนเป็นร้อยกว่านะครับเราก็ให้เขาลงแอปพักอุบลไทยชนะแบบต่อ8บางทีมันยาวนะครับก็มีเครื่องเคืองกันอยู่ก็อย่างน้อยถ้าลงแอปพักอุบลให้เรานะครับเราติดตามได้นะครับครับครับข้อ2ขอให้จัดด่านตรวจและเน้นย้ำกับการส่งข้อมูลสู่อสมพื้นที่ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรครับคือการตั้งด่านตรวจนะครับถ้าตั้งการด่านตรวจก็ไม่ถึงล็อกดาวน์นะครับตัวนี้ยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ล็อกดาวน์นอกจากมีการแพร่ระบาดจำเป็นจริงๆอย่างเช่นของท่าหายอย่างเงี้ยเราถึงล็อกดาวน์นะครับเพราะนั้นเราจะพยายามในเรื่องของการป้องกันโรคที่ผมนำเรียนนะครับมันต้องสร้างสมดุลระหว่างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับเรื่องของเศรษฐกิจแม้แต่พื้นที่ระบาดรุนแรงเข้มงวดนะครับควบคุมสูงสุดเข้มงวดอย่างกรุงเทพมหานครแม้แต่คลองเตยเขายังล็อกดาวน์ไม่ได้นะครับคือเพราะนั้นของเราเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นเคสนะครับเพราะฉะนั้นจะไปล็อกดาวน์ตั้งด่านตรวจเลยเนี่ยเราก็ต้องฟังสบคด้วยครับครับผมขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะครับขออนุญาตเพิ่มนิดนึงว่าครับท่านนายแพทย์ครับครับในระบบของที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเรามีระบบที่นอกจากฮักอุบลแล้วนะครับที่กรุงเทพที่มาตามรถส่วนตัวหรือว่ามารถสาธารณะรถไฟเนี่ยที่รถไฟรถสาธารณะนะขนส่งเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็ส่งให้กับพื้นที่ในการไปติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มาจากในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงสูงกับเสี่ยงปานกลางเสี่ยงทั่วไปเนี่ย 30,000 กว่ารายตอนนี้พ้นระยะเวลากักตัวไปแล้ว 23,000 กว่าราย
และยังอยู่ในระหว่างกักตัวเนี่ย 8,759 รายณวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการกักตัวเนี่ยเราก็มีทีมอสม.มีทีมผู้ใหญ่บ้านปกครองนะครับทางตำรวจแล้วก็เข้าไปช่วยด้วยในการที่จะให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็พบว่าการกักตัวเนี่ยอย่างที่บอกก็คือไม่ได้กักแบบแยกไปกักเองโดยส่วนตัวโดยลำพังเลยก็ทำให้คนที่มาเนี่ยบางทีมาเจอเป็นบวกตอนหลังแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวเราก็จะเห็นว่านี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คนในครอบครัวติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่เดินทางมาจากช่วงสงกรานต์ตอนนี้เราก็ปรับแผนว่าให้คนที่กักตัวเนี่ยจะต้องแยกพยายามแยกตัวออกมาให้มันเข้มข้นนะครับไม่ให้ไปรวมอยู่ในครอบครัวให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนำเรียนท่านสอบถามนะครับว่าเรามีกระบวนการในกักตัวตรงนี้แล้วก็ติดตามทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อุบลจะระบาดหนักเหมือนเชียงใหม่หรือชลบุรีไปแล้วนะครับนั้นเราทำงานหนักมากพี่น้องอสม.ผมก็ทำงานหนักก็ต้องกราบเรียนว่าขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงนะครับคราวนี้ประชาชนพี่น้องก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ด้วยว่าถ้าคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ยไม่กักตัวหรือไปเพ่นพ่านที่ไหนต้องรีบแจ้งเพราะว่าเราไม่สามารถไปนั่งเฝ้า24ชั่วโมงได้นะครับถ้าท่านเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วว่าคนนี้มาเนี่ยถ้าออกไปนู่นออกไปนี่อยู่บ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะต้องจริงๆต้องกักตัวอยู่บ้านหรืออยู่ในที่ก็ต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ผมหรืออสม.ให้ทราบทันทีนะครับครับขอบคุณครับครับต่อเนื่องคำถามของคุณวิศรุตนะครับไปตามหมู่บ้านมีอสม.คอยดูแต่ว่าถ้าเข้ามาในเมืองนี่จะทราบได้อย่างไรว่าเขากักตัวจริงไหมครับในเขตเมืองเราก็มีอสม.เขตเมืองอยู่ครับครับคืออสม.เราเนี่ยวางกำลังไว้1คนต่อ10หลังคาเรือนอยู่แล้วนะครับก็อสม.ก็ไปเฝ้าตรวจไปเฝ้าดูอยู่ครับครับกำลังคนด้านช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูด้วยครับเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันดูนะเชิญคำถามต่อไปครับกำลังพลด้านการป้องกันโรคการทำงานมีเพียงพอหรือไม่ขาดเหลือส่วนใดถ้าต้องการเพิ่มอยากให้เสริมส่วนใดก่อนครับครับณปัจจุบันนะครับกำลังพลเราถามว่ามีเพียงพอไหมก็ถือว่าเพียงพอเพราะว่าเรารวมกำลังบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามานะครับแต่ว่าคำว่าเพียงพอก็ต้องมีตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมว่าเราผจญโควิดมาเนี่ย3 ระลอกแล้วยิงยาวมาเกือบ2ปีแล้วนะครับความล้ามันมีนะครับความล้ามันมีนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในจุดนี้นะครับแต่ถามว่ากำลังพลเพียงพอไหมน่าจะเพียงพอขณะเดียวกันนะครับการเสริมกำลังนะครับขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับก็แจ้งลงมาให้รับสมัครจิตอาสาพระราชทานทางการแพทย์นะครับเพื่อจะเพิ่มเติมความสดเข้ามาอีกในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโดยตรงอย่างเช่นการรับบริจาคการให้บริการอะไรต่างๆที่ภาคประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่พอช่วยเหลือได้นะครับการเตรียมเตียงนอนการเตรียมพื้นที่ไอ้โรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ต้องใช้หลักวิชาทางการแพทย์มากนะครับก็เป็นมีการเสริมกำลังของอาสาสมัครเข้ามาช่วยอยู่ครับสมัครได้ที่ไหนครับท่านครับตัวนี้ขณะนี้ให้ประกาศรับสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอนะครับโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็เป็นแม่ข่ายหลักในการรับสมัครครับครับท่านนายแพทย์จะเสริมอะไรไหมครับครับก็มีประเด็นที่เขาถามมาว่าคุณภูทุ่งศรีนะครับถามว่าจะคาดว่าจะฉีดวัคซีนเนี่ยได้ทั่วอุบลได้ประมาณกี่เดือนครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับตอนนี้เราปรับแผนใหม่ก็คือใน10อำเภอเนี่ยเราจะฉีดให้ได้ 70% ภายในเดือนสิงหาคมนี่นะครับได้แก่อำเภอเมืองวารินชำราบตะการพืชผลพิบูลมังสาหารเดชอุดม เครื่องในม่วง30สิรินทรนาตาลแล้วก็ครบเรียงนะสิรินทรครับโอเคครบ10อำเภอเนี่ยจะฉีดให้ทุกกลุ่มนะครับให้ได้ภายในสิงหาคมนะครับส่วนอีกที่เหลือก็ช่วงมิถุนายนกับกรกฎาคมก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกับโรคเรื้อรังโรค7กลุ่มเสี่ยงแล้วก็สิงหากับกันยาก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วๆไป
แต่ว่าแผนตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกก็คือถ้ามีไฟเซอร์นะยี่ห้อไฟเซอร์มาฉีดให้กับเยาวชนเราก็จะปรับแผนเพิ่มขึ้นอีกขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนเราจะได้ตอนไหนอย่างไรนะครับแต่วัคซีนอย่างที่บอกก็คือตอนนี้มันมีเข้ามาทั้ง AstraZeneca มีทั้ง Sinovac นะครับแล้วก็มีนะ Sinovac ตอนนี้ก็เห็นบอกว่าจะให้ฉีดในอายุ60ปีขึ้นไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนที่มาเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากให้ที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนต้องรีบมาจองคิวเพราะว่าถ้าเราจองคิวเยอะนะครับเราก็จะได้วัคซีนมาเยอะมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเราไม่จองคิวฉีดเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลที่เราจองนี่แหละครับไปบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดไหนจองมาเยอะเขาก็ให้ว่าจังหวัดนั้นนะครับถ้าอุบลเราไม่จองเนี่ยตอนนี้จองยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับนะจากเป็นล้านได้ประมาณ 1% เองนะครับนะที่เราจะเพราะฉะนั้นก็อยากให้รีบจองกันนะครับส่วนบางท่านบอกว่าอายุสูงอายุแล้วเป็นโรคนั้นโรคนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านปลอดภัยแล้วก็สามารถฉีดได้เรามีคุณหมอประจำจุดตรวจทุกจุดจะมีการประเมินซักประวัติความเสี่ยงต่างๆให้แล้วก็มีการวัดความดันมีการดูสถานะสุขภาพของท่านก่อนแล้วนะครับถ้ามีไข้มันก็ไม่ฉีดให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับที่บอกว่ากลัวว่ามาถึงแล้วจะต้องให้แจ้งไปท่านมาได้เลยนะครับถึงวันนัดมาได้เลยนะครับขอให้ตอนนี้สิ่งสำคัญคือช่วยกันจองคิวตรวจก่อนนะครับท่านเข้าไปในหมอพร้อมถ้าไม่เปิดไม่มีหมอพร้อมนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนท่านก็ไปติดต่ออสมหรือเจ้าหน้าที่รปต.ทุกแห่งได้นะครับเขาจะจองให้ท่านได้เองเพียงแต่ว่าท่านสะดวกวันไหนท่านบอกได้เลยครับขอบคุณครับครับผมเหลืออีก3ข้อนะครับคุณนโมบอกว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งทำเอกสารเท็จเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านโควิดเพื่อเสนอ2ขั้นพิเศษและได้กันแทบทุกคนทุกเทศบาลอบต.โดยไม่มีการกันกรองผู้ที่สมควรได้รับจริงๆเป็นภาระด้านงบประมาณมากน่าจะเอางบไปทำอย่างอื่นท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าในฐานะกำกับดูแลได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ครับคุณนโมไม่ทราบข้อเท็จจริงยังไงครับคืออย่างนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มองว่าข้าราชการส่วนอื่นนะครับที่ปฏิบัติงานเสี่ยงด้านโควิดเนี่ยก็ได้มีเขาเรียกว่ามีรางวัลกันทุกคนอปท.เนี่ยครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่ทำไมไม่ได้รับก็มีการเสนอแนวนี้คิดนี้ขึ้นไปยังรัฐบาลรัฐบาลว่าก็ถ้าใครคือก็เป็นเรื่องปกติใครทำเรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของโควิดก็น่าจะมีแต่นะครับเขาก็บอกว่าให้ผู้ปฏิบัติงานจริงเราก็ต้องมาดูกันหนึ่งผู้ปฏิบัติงานจริงในเทศบาลนี่มีหรืออบต.นี่มันก็จะมีหนึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานจริงนะครับที่ปฏิบัติงานในส่วนนั้นจริงแล้วก็ต้องมีคำสั่งนะครับท่านอยู่ฝ่ายการเงินอยู่ฝ่ายช่างท่านไม่ได้ปฏิบัติงานน่ะมันก็ต้องเป็นจิตสำนึกของข้าราชการด้วยนะครับคือผมคิดว่านะครับถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นท่านก็เสี่ยงเอาเองครับระหว่างท่านให้เทสปปช.มาเยือนท่านเห็นแก่เงินแค่นี้ผมว่าโดนไล่ออกหลายคนแล้วนะครับครับครับมีคำถามจากคุณพลอยนะครับว่าต่างชาติมีสิทธิ์ฉีดไหมก็ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยก็มีสิทธิ์ฉีดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้คนที่เป็นคนไทยเราเนี่ยลงทะเบียนจองคิวกันเยอะๆนะครับบางอำเภอเนี่ยเขาก็จัดระบบดีนะครับก็คือจะจัดมาเป็นหมู่บ้านเลยให้หมู่บ้านเนี่ยลงสิทธิ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ออกไปลงคิวจองให้แล้วก็เข้ามาเป็นเวลาตอนนี้เราเปิดสิทธิ์ให้ประมาณอย่างนี้นะครับในหน่วยราชการของเราเนี่ยบางโรงพยาบาลถ้าจำนวนไม่เยอะมากเขาก็จะอาจจะเปิดเฉพาะวันราชการแต่ถ้าอย่างของในเขตอำเภอเมืองอาจจะเปิดทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยและวันหนึ่งอาจจะเริ่มมีเป็นคล้ายๆเป็นรอบละประมาณถึง 60-80 คนนะครับวันหนึ่งก็อาจจะประมาณ 8-10 รอบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดนะครับในการที่จะฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปแล้วก็จองได้ในหมอพร้อมนะครับท่านก็จะมีเวลาให้เลยว่าท่านจะจองที่โรงพยาบาลไหนเวลาวันที่เท่าไหร่เวลาไหนท่านจองแล้วก็สามารถเปลี่ยนใจได้ถ้าท่านติดภารกิจก็เปลี่ยนก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบจอง
แต่ถ้าท่านเข้าหมอพร้อมไม่ได้อย่างติดต่อเจ้าหน้าที่อสมหรือว่าเจ้าหน้าที่รปสตใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ต่างชาติก็อาจจะไปติดต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าเราอยากให้คนอุบลเนี่ยฉีดกันเยอะๆนะครับผมเป็นห่วงผมเป็นลูกคนอุบลเหมือนกันผมก็ไม่อยากให้คนอุบลเราเนี่ยนะครับต้องหวาดระแวงกับโรคโควิดไปอีกนานนะถ้าเรากลับมาช่วยกันฉีดให้ได้อย่างน้อย 70% ขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่เกินสิ้นปีนี้เราก็จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกตินะใกล้เคียงกับปกติแต่ว่าฉีดแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆครับนะครับครับ2ข้อสุดท้ายสำหรับผมนะครับคุณอู๊ดบอกว่าฝากถามถึงเรื่องถุงทานน้ำใจด้วยหน่อยค่ะว่าใครมีสิทธิ์ขอรับถุงทานน้ำใจได้บ้างและติดต่อขอรับได้อย่างไรทราบเรื่องนี้ไหมครับถุงทานน้ำใจถุงทานน้ำใจผมไม่แน่ใจนะครับเป็นน่าจะเป็นถุงที่ไปช่วยดูแลคนที่เขากักตัวหรือเปล่าครับของกาชาติหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวนั้นนะของกาชาติหรือของไอ้มันมีหลายหน่วยของอันนี้ด้วยหอการค้าด้วยคือไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยไหนนะครับครับที่จริงเรามีคณะกรรมการนะครับเขาเรียกว่ารับบริจาคซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับจะเป็นไอ้เลขฝ่ายเลขารับบริจาคไว้ที่สถานการณ์เดี๋ยววันพุธนี้ไอ้กลุ่มเซฟบนก็จะมาบริจาคหลายๆท่านนะครับมาบริจาคที่สถานการณ์แล้วก็เก็บแล้วก็ทำบัญชีไว้นะครับแล้วก็แพ็คของแล้วก็กลุ่มนี้นอกจากรับบริจาคแล้วก็จะมีหน้าที่ในการกระจายสิ่งของบริจาคนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าครอบครัวเรือนใดนะครับที่ท่านคิดว่าท่านมีผลกระทบจากโควิดคือเป็นครอบครัวอ่อนแอนะครับช่วยตัวเองไม่ได้ก็บอกแจ้งไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ปกครองท้องที่หรืออสมก็ได้นะครับร้องขอขึ้นมานะครับที่จริงทางกาชาติก็มีแอปตัวหนึ่งแอปพันภัยนะครับสำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากจริงๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เข้าแอปพ้นภัยมาก็ได้นะครับเพื่อเมื่อเราได้รับแจ้งนะครับแล้วก็จะกระจายไปให้ท่านอย่างเร่งด่วนนะครับครับท่านนายแพทย์ไม่มีเสริมนะครับไปข้อสุดท้ายนะครับครับก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าแจ้งนะครับตอนนี้เนี่ยเราร่วมกับทางกาชาดนะครับซึ่งทางกาชาดก็สนับสนุนถุงยางชีพตรงนี้มาให้สำหรับผู้ที่กักตัวนะครับกักตัว14วันรวมทั้งผู้ที่รักษาหายแล้วแล้วต้องกลับไปกักตัวที่บ้านต่ออีก14วันเนี่ยนะครับอสมก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็โรงพยาบาลก็จะรวบรวมรายชื่อก็จะมีทางกาชาทางประธานแม่บ้านสาธารณสุขนะครับร่วมกับทางทีมงานอสมเนี่ยลงไปแจกให้อันนี้อย่างที่ท่านรองผู้ว่าว่าถ้าท่านใดอยากจะประสงค์จะได้ตรงนี้แล้วมีเหตุอันควรเนี่ยท่านแจ้งชื่อมาได้เลยผ่านทางสาธารณสุขอำเภอทางอสมหรือที่คนที่ใกล้บ้านท่านแจ้งขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาชาดว่ามีเกณฑ์ในการมอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวกาชาดก็คงจะจัดการไปให้นะครับอาจจะมอบมาผ่านทางสาธารณสุขให้อสมไปช่วยมอบให้นะครับครับสุดท้ายคุณแอดก่อนที่จะไปถึงท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับคุณแอดเสนอแนะครับเสนอแนะอยากให้ตรวจเชื้อโควิดให้กับคนรับส่งอาหารทุกบริษัทคนขับรถรับจ้างทุกประเภทพ่อค้าแม่ค้าในตลาดรวมแผงขายอาหารด่วนค่ะเพราะเป็นแหล่งแพร่เชื้อมากที่สุดเพราะเขาสัมผัสเยอะมากครับตอนนี้เราวางแผนจากคุณแอดครับครับครับตอนนี้ต้องขอบคุณคุณแอดนะครับในสัปดาห์หน้านี่เรากำลังวางแผนในการที่จะสุ่มตรวจกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถทุกบริษัทนะครับที่ขนส่งรวมทั้งพนักงานขายบัตรขายตั๋วด้วยนะครับแล้วก็พนักงานขับรถไอ้แก๊ปเกิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งตลาดมีหลายกลุ่มครับเราจะไปสุ่มตรวจให้เพื่อจะให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 อะไรนะกระจัดกระจายอยู่โดยที่เราไม่ทราบอันนี้มีแผนในการสุ่มตรวจอยู่นะครับขอบพระคุณมากครับที่เสนอแนะนะครับครับผมสุชัยมีคำถามแค่นี้ครับเรียนเชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดในเรื่องของการตรวจครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่สนับสนุนชุดและปิดเทสเรามานะครับเพื่อจะตรวจไอ้ขนส่งสาธารณะบุคคลสาธารณะที่ในการส่งสิ่งของรวมถึงแหล่งชุมชนคือตลาดต่างๆนะครับทางอบจนะครับก็ให้สนับสนุนชุดและปิดเทสเรามาครับแต่ว่าถ้าหากเสี่ยงสัมผัสจริงๆนะครับ
ท่านก็ต้องไปสวอปนะครับเป็นการจุดคัดกรองใหญ่นะครับครับก็เราจะดำเนินการ2ท่านครับครับเราจะดำเนินการวันที่13 14นี้นะครับประมาณ200กว่าคนนะครับที่จะออกไปสุ่มตรวจนะครับครับขอบคุณครับครับเห็นว่าท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าจะไม่ได้เข้ามานะครับก็ขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับท่านรองกล่าวปิดเลยครับเชิญครับครับก็ต้องขอฝากนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับก็ผมดูตัวเลขแล้วนะครับของเราเนี่ยที่ฉีดไปแล้วนี่ก็ประมาณสัก10,000กว่า 20,000 นะครับคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นอยู่แล้วก็ที่จะฉีดใหม่ให้ประชาชนเดี๋ยวนี้เพิ่งลงทะเบียนแค่ 9,000 คนนะครับมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับประชากรที่เราล้าน2นะครับล้าน2ถ้า 1% นะครับ 1% มันก็อยู่ที่ประมาณ10,000กว่านะ 12,000 เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึง 1% นะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าสมัยใครเกิดยุคทิกตี้ก็เขาจะเห็นเรื่องการประชาสัมพันธ์วัคซีนนะครับมีหนังกลางแปลงแล้วก็มีการ์ตูนมาฉายเหมือนการซ้อมรบนะครับคือลักษณะว่าวัคซีนก็คือค่าศึกสมมุตินะครับอย่างร่างกายเราปกติเนี่ยเรามีภูมิต้านทานมีกองกำลังเราอยู่แล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยชินอยู่กับการรบแบบเดิมเดี๋ยวนี้ร่างกายถ้าเป็นทหารเราเนี่ยยังชินการใช้หอกใช้ดาบอยู่เพราะสู้กับศัตรูแค่นี้นะครับแต่โควิดมามันอาจจะเป็นรถถังเป็นเครื่องบินมาเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยก็คือค่าศึกสมมุติแค่แกล้งขับรถถังแกล้งขับเครื่องบินมาคิดว่าร่างกายจะสู้ยังไงเหมือนการซ้อมรบนะครับเหมือนการซ้อมรบที่เราจะไปสู้หรือถ้าดูแบบการต่อยมวยเหมือนกันนะครับถ้านักมวยจะมาค่าศึกสมมุติก็ไอ้วัคซีนนี่ก็จะเหมือนคู่ซ้อมมวยให้เราที่เราต้องหัดมวยไว้ไปต่อสู้เวลาไอ้ค่าศึกมาเราก็ต้องสามารถต่อสู้ได้นะครับเมื่อเป็นลักษณะการซ้อมการอะไรต่างๆมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะครับมันก็ต้องมีผลกระทบ1ร่างกายจะเหนื่อยถ้าคนแข็งแรงอาจจะไม่เหนื่อยมากนะครับอาจจะสนุกด้วยในการซ้อมแต่ถ้าหากบางคนอาจจะเหนื่อยขึ้นมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดตายนะครับการซ้อมไม่ทําให้เราคนตายแต่ทําให้คนพร้อมนะครับถ้าเป็นทหารเขาบอกว่าเสียเหงื่อในสนามซ้อมดีกว่าเสียเลือดในสนามรบนะครับคือเราซ้อมไว้มันก็มีผลกระทบเป็นธรรมดาก็เหมือนกับฉีดวัคซีนนะครับมันก็ต้องมีผลกระทบเป็นธรรมดาแต่ถ้าภาษาอีสานบ้านเราก็บอกเพียงเงาๆนะครับไม่ถึงกับตายนะครับเดี๋ยวนี้อุบล200-300รายก็ตายไป2แล้วนะครับแต่ไม่มีปรากฏว่าคนฉีดวัคซีนตายแต่เหนื่อยอาจจะเหนื่อยบ้างเพราะการซ้อมนะครับผมอยากให้ไปคำนึงถึงไอ้นึกถึงยุคซิตี้ที่เอายิ่งหนักกว่านั้นนะครับสมัยก่อนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยฉีดฝีดาษนี่เอาเข็มลนไฟกับจิ้มเชื้อปลูกสีใครไม่เป็นหนองใครไม่ป่วยปลูกใหม่นะครับคนที่ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นไข้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะติดนะครับร่างกายถึงสามารถป้องกันสีด่าได้ตัวนี้ผมไม่เห็นว่าต้องป่วยอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ต้องเป็นไข้ไม่ต้องเป็นหนองด้วยนะครับไม่ต้องเป็นแผลเป็นที่ไหล่ด้วยแค่ฉีดเข็มเล็กๆนะครับอาจจะมีผลกระทบนิดนึงนะครับแต่เราก็คิดเสียว่าเราเป็นการซ้อมร่างกายเราซ้อมรบนะครับซ้อมเพื่อจะสู้กับไอ้โรคโควิดนะครับมันไม่ถึงให้ทำให้เราตายนะครับก็ฝากลงทะเบียนกันให้เยอะนะครับหลายๆคนถ้าดูสื่อมวลชนจะเห็นอินเดียเนี่ยเขาพังเข้าไปแย่งกันฉีดเลยนะครับแต่บนของเราเนี่ยผมมีแต่คนพูดแบบกลัวมีแต่คนพูดเรื่องโควิดแต่พอให้ลงว่าไอ้ทะเบียนเพื่อจะฉีดวัคซีนก็ยังช้าอยู่นะครับถ้าหากเราลงทะเบียนช้าวัคซีนที่เขาจัดสรรมาให้อยู่บนมันก็น้อยลงไปตามลำดับคือจะบอกว่าจะฉีดแล้วค่อยลงทะเบียน มันไม่มีวัคซีนให้นะครับ การลงทะเบียนวัคซีนคือการจองนะครับครับก็ขอฝากนะครับครับก็ท่านครับขออนุญาตนิดนึงครับผมขออนุญาตขอขอบคุณผู้บริจาคตู้เย็นตอนนี้เราได้รับตู้เย็นมาสำหรับเก็บวัคซีนมีหลายท่านที่บริจาคมาให้กับทุกโรงพยาบาลแล้วนะครับ
อาทิเช่นทางบริษัท Global System จำกัดบริษัทปภพนะครับแล้วก็กลุ่มทางเพื่อนอุบลที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครกลุ่มต่างๆชมรมร้านขายยาเพื่อนนารีนะครับร้านวิศนิยมต่ออะไหล่เรืองรังสีนะครับแล้วก็คุณอัจฉราอิสุสุตังปักธนาคารออมสินธนาคารตกสเอเอสและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องขอบพระคุณนะครับตอนนี้ตู้เย็นเรากระจายไปให้กับทุกโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับวัคซีนที่จะมาในเดือนต้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อฉีดให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีแล้วนะครับซึ่งเป็นตู้ที่สำหรับเก็บวัคซีน 6-8 องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบพระคุณท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนะครับนะครับก็คงในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านโดยเฉพาะความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนเราจะเห็นพลังอุบลของเรานะครับไม่ว่าเป็นส่วนราชการนะครับถึงแม้เราจะเหนื่อยนะครับอาจจะมีการล้าเพราะเกือบ2ปีแล้วต้องผจญมีแต่คำว่าโควิดอยู่นี้นะครับแต่ว่าเมื่อทุกท่านคนเป็นกำลังใจนะครับเราก็พร้อมสู้ไปเรื่อยๆนะครับจากเหนื่อยมันพักก็หายเหนื่อยแต่ว่าข้อสำคัญคือกำลังใจที่จะให้เราลุกขึ้นสู้ต่อนะครับขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับช่วยกันกระจายข่าวนะครับขอบคุณทางพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับและหลายพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าไม่มีความร่วมมืออย่างเคสของท่าไหมันก็ระบาดแต่ถ้าหากมีความร่วมมือได้หลายพื้นที่มันก็ไม่ระบาดนะครับมันขึ้นกับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับถ้าหากท่านฟังแล้วท่านก็คิดว่าไม่เป็นอะไรท่านก็เหมือนท่าไหเหมือนกับบ้านแดงนะครับที่มีการระบาดกันแต่ถ้าท่านคิดว่าพวกเราที่พูดไปนะครับมีมันเกิดขึ้นจริงปรากฏจริงหลายพื้นที่ก็ไม่มีการระบาดนะครับเพราะว่าทุกที่ผมยอมรับว่าทุกที่นี่มีพี่น้องมาประชาชนมาสงการกันทุกพื้นที่นะครับขึ้นกับพื้นที่ไหนจะบริหารจัดการตัวเองอย่างไรนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปจี้ท่านได้ทุกพื้นที่ท่านต้องบริหารจัดการตัวเองนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีตัวอย่างแล้วนะครับอย่าให้มันมีเพิ่มอีกเลยนะครับขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมนะครับที่บริจาคสิ่งของต่างๆเราร้องขอไปนะครับช่วยเหลือได้เยอะนะครับอย่างแม้แต่ตู้ความดันบวกนะครับเมื่อวานนี่ไปตรวจท่าไหนะครับไปตรวจเชิงลุกแพทย์เราก็เป็นลมไป1คนอากาศมันร้อนเราก็อยากได้ตู้เชิงลุกที่มีเครื่องปรับอากาศหรืออากาศเย็นบ้างวันนี้ก็จะมาส่งเราอีก3นะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเพื่อจะกระจายและไอตรวจเชิงลุกให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนมีคัตเตอร์ใหญ่ๆก็แจ้งลงมานะครับเราจะได้ใช้เต็มที่นะครับใช้วัสดุใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเต็มที่ขอบคุณทุกท่านครับขอสวัสดีครับ